สวัสดีครับกิตติพันธุ์นุตไตรกุลครับจอจราจรนะครับจากข่าวที่คุณประวินวัยพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับมหาเศรษฐียังไงก็ขับรถได้ครั้งละคันนะครับ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการขับรถครั้งละหนึ่งคันเป็นเรื่องปกตินะครับมาดูสภาพการจราจรนะครับและการปิดการจราจรสำหรับท่านที่ใช้ถนนกำแพงเพชร6นะครับคืออ้อมหลังหมอชิดเป็นประจำนะครับดูเลยนะครับว่าจะมีการติดการจราจรตั้งแต่เย็นวันพรุ่งนี้นะครับดูเลยนะครับการปิดการจราจรนะครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับบริเวณของหลังสถานีหมอชิดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์ระยะทางตรงนั้นประมาณ700-800เมตรนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการปิดถาวรครับเพราะจะมีการสร้างฐานรากของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเลี่ยงนะครับมาใช้กำแพงเพชร2แทนเพราะว่าเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่จะใช้งานได้บริเวณรอบๆหมอชิดของกำแพงเพชร6นะครับเรามาดูนะครับว่า Dynamic Map นะครับของกำแพงเพชร6และกำแพงเพชร2อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าจะต้องใช้สายไหนกันแน่อย่างไรนะครับสายสีฟ้าครับคือกำแพงเพชร6นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันอ้อมหลังของสถานีหมอชิด2นะครับแต่มีตัวของกำแพงเพชร2มาอ้อมอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าปิดการจราจรที่กำแพงเพชร6กำแพงเพชร2ยังพอที่จะรับไหวนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เข้าไปแล้วก็ติดขัดอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับอาจจะอันตรายได้นะครับในการใช้เวลาครับสำหรับการจราจรบริเวณของ5แยกลาดพร้าวนะครับวันนี้มีเกรมพลิกนิดหน่อยนะครับคือลาดพร้าวครับตั้งแต่ยูเนี่ยนมองหัวถนนมาเลยนะครับมีความติดขัดชะลอตัวต่อเนื่องมุ่งหน้าไปทางโชคชัย4นะครับนอกนั้นเป็นแกนของพหลโยธินนะครับจากสะพานควายที่จะมุ่งหน้าไปทางตึกช้างครับและตัวของวิภาวดีรังสิตครับที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดเสมียนก็มีความหนาแน่นเช่นกันนะครับ3ตัดตรงนี้ครับดูวงเวียนใหญ่ครับเกมค่อนข้างจะพลิกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าการจราจรนั้นไม่ค่อยจะมีความหนาตามากนักนะครับการข้ามสะพานสาทรหรือว่าสะพานตากสินมาทางฝั่งกรุงธนบุรีนั้นทำได้อย่างดีนะครับแต่ว่าก่อนจะข้ามมาได้จากฝั่งพระนครอาจจะติดขัดตรงสาทรใต้อยู่พอสมควรนะครับตรงเจริญราษฎร์ครับนอกนั้นรอบตัววงเวียนถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเกษมลาดย่านะครับตัวของสมเด็จพระเจ้าตากสินรวมถึงราชพฤกษ์ก็ตามครับดูรามคำแหงครับการรับพระราชทานปริญญาบัตรยังคงมีอยู่นะครับทำให้ตัวของพระรามที่9นะครับตรงของรามคำแหงนั้นมีความติดขัดต่อเนื่องนะครับยาวเลยครับวันนี้ครับทะลุแยกลำสาลีนะครับมุ่งหน้าไปทางวงแหวนครับนอกนั้นลาดพร้าวครับสาหัสรองลงมานะครับคือบริเวณของบางกะปินะครับที่จะมุ่งหน้าไปทาง101หรือว่า71ก็ตามครับนับว่ามีหนักไม่แพ้กันครับมุ่งหน้าไปประเสริฐมนุกิจทางด้านตอนเหนือนะครับศรีนครินทร์ดูแล้วยังรอดตัวอยู่เช่นเดียวกับเสรีไทยณขณะนี้นะครับมาที่3ขนาน1ตัดนะครับ3ขนาน1ตัดวันนี้ขาออกนะครับในเพชรบุรีนั้นค่อนข้างจะหนักนะครับมุ่งหน้าไปทางพัฒนาการตัวของพระราม9มุ่งหน้าศรีนครินทร์อยู่ในเกณฑ์ชะลอตัวนะครับหนักไปทางขาเข้ามากกว่าสุขุมวิทครับน่าจะดีนะครับสำหรับตัวของขาออกนะครับว่าณขณะนี้ต้นถนนนั้นยังเดรนรถออกไปที่ปลายของสุขุมวิทได้ดีนะครับส่วนต่อของอโศกเพชรอโศกมนตรีนะครับรวมทั้งแยกฟอร์จูนขณะนี้ไม่เห็นเส้นสีแดงเลยนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะอัดแน่นหน่อยนะครับในช่วงขาล่องมาที่พระราม3แทนนะครับระวังนะครับและนี่คือภาพของทางพิเศษนะครับมอบให้เราโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับดูครับโดยรวมๆแล้วมีความหนาแน่นนะครับชัดเจนมากครับจอทางด้านปีกซ้ายนะครับคืออุรุพงศ์ครับและบริเวณของต่างระดับมักกะสันนะครับตรงโค้งลงปูนก็อัดแน่นไปด้วยรถยนต์เช่นเดียวกันครับและนี่คือที่มาของเวลาทั้งหมดแบบนี้นะครับเวลาฟ้าประทานครับการเดินทางของท่านจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งครับดูครับบางนางามวงวาน57นะครับแจ้งวัฒนะพหลโยธิน40นาทีครับพหลโยธินรามอินทรา38ท่าเรือดินแดง17นะครับบางพลีสุขสวัสดิ์อยู่ที่39นาทีครับสรุปรวมอุบัติเหตุหน่อยนะครับในรอบ24ชั่วโมงครับเราตัดอยู่ที่บริเวณของ3โมงเย็นของวันนี้นะครับเสียชีวิต41รายนะครับบาดเจ็บมากกว่าเมื่อวานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นไปถึง 2,146 รายนะครับและนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับอย่าให้เกิดเหตุเรื่องของเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยนะครับและนี่คือจ้อจราจรนะครับเรากลับไปที่โฆษณานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับครับเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ